วัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มกล่องแฟชั่นลอสบาร์ล็อกนะครับซึ่งในกล่องนี้เท่าที่ผมต้องการก็คือไอวอร์นะครับนี่เลยไอวอร์แม่งโคตรเท่ครับทุกคนเป็นสีทองอล่ำแท้ บอกเลยว่าไอวอร์นี้มันต้องมาอยู่ในมือผมแล้วก็ชุดของผู้ชายผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับนี่เลยชุดนี้นะครับคุณดู75โทเค็นเลยเหรอวะโหเยอะจ้าโอเคครับคุณดูฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับว่าผมจะหมดกี่เพชรในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันเลยนะครับเพชรผมมีตัวนี้ 13,321 เพชรนะครับคุณดูมาเริ่มกันเลยกล่องแรก20กล่องนะฮะไป500เพชรเบาๆเฮ้ยๆได้ส้มผมมาแล้วแต่ว่ามันก็งั้นๆน่ะเฮ้ยได้อะไรอ่ะเฮ้ยกางเกงเฮ้ยเกือบครบว่ะคุณดูเยอะเกือบครบนะแต่ว่าแน่นอนนะครับมันไม่ครบไม่คุ้นหรอกครับยังไงก็ต้องได้แลกพันเพชรแล้วนะครับตอนนี้มีอะไรออกมาโอ้โหไม่เซอร์ไพรส์เลยตัวผู้หญิงเนี่ยไม่เอาฮะตอนนี้เฮ้ย77แล้วเฮ้ยได้ง่ายจังวะได้ง่ายเกินเดี๋ยวผมจะแลกไอวอก่อนละกันเฮ้ยไม่เจ๊งเพิ่งเดี๋ยวสุ่มอีกครั้งเลยละกันเดี๋ยวค่อยแลกทีเดียวเลยนะฮะเราก็จัดไปเลยนะครับ20กล่อง500เพชรแต่ว่าเรามีส่วนลด100เนาะถ้านับส่วนลดด้วยตอนนี้ผมก็เสียไปประมาณ 1,200 นะครับโอเคลุยส์ปั๊บได้อะไรเอ่ยกางเกงชิ้นต่อไปไอวอมาโอ้โหเฮียไม่มีไอวอมาไอวอเฮ้ไอวอเฮ้ไอวอไม่ใช่ไอวอครับก็ชุดผู้ชายผมได้เกือบครบแล้วนี่ว่าคนดูยังเหลือแต่เชื่อเท่านั้นนะครับเฮ้ยผมก็จะได้ครบแล้วนี่ว่างั้นผมขอแลกไอวอก่อนละกันนะครับนี่ได้เรียบร้อยสวมใส่เลยละกันแล้วก็ต่อไปผมว่าจะแลกตัวนี้แต่ผมกลัวมันไม่คุ้มมากเลยนะครับคนดูถ้าผมสุ่มอีกแล้วก็ยังไงวะอ่ะแลกไปเลยละกันนะครับยังไงก็เสียเงินไปแล้วไม่ต้องเสียเพิ่มนะครับตอนนี้ผมหมดเพชรไปอยู่ที่ 1,200 นะครับหรือว่าถ้านับจำนวนเต็มๆที่ไม่เอาส่วนลดอะไรก็ 1,500 เพชรนะครับถือว่าไม่แพงมากเกินไปนะครับคุณดูวันนี้ผมก็จะมาเล่นชุดชายราตรีเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะแต่งตัวให้เข้ากับสตรีมของสีทองนี่นะครับโอ้โหใส่อันนี้แม่งมันเหมือนจะเข้านะเข้าไหมคนดูมีอะไรบ้างที่เป็นสีทองอะไรประมาณนี้เฮ้ยอันนี้ก็เข้านะแล้วก็เฮ้ยแว่นตาน่าจะเข้ากว่าเชดแม่งหล่อจัดหล่อเลยแบบนี้หล่อเลยนี่อย่างหล่อครับน้องๆแล้วก็ไอวอใหม่สวมใส่เลยละกันนะครับคุณดูมาดูกันว่ามันจะสวยสักแค่ไหนนะครับถ้าอยู่ในเกมนะฮะคุณดูเดี๋ยวเราไปสร้างห้องให้คนเข้ามาเล่นกันนะครับก็อยากบอกทุกคนว่าสำหรับใครที่อยากดูสตรีมพี่ก็มาได้ที่เพจโจเซ่ X9 นะครับคือบัตรพี่เยอะครับพี่จะสร้างห้องไฮไลท์เล่นกับคนดูละกันนะฮะอย่าลืมแวะมาเข้าใจไหม FC ทั้งหลายน่ารักมากแวะมานะครับโอเคครับคนดูตอนนี้เราก็มาแอคหน่อยละกันเจ็ดผมว่าชุดนี้แม่งโคตรเท่นะครับคนดูแม่งเหมือนแบบเจ้าทรายอะไรก็ไม่รู้โอ้ดูดิแม่งอย่างเท่ครับน้องๆดูเพื่อนๆนี่แบบโอ้โหแม่งเจ้าทรายชัดๆเลยนะครับผมก็จะ1-2นะครับกับเขานะครับเพราะว่า1-1แม่งมันไม่ตึงมือครับน้องๆก็เลยอ่ะ1-2ไปเลยละกันนะครับเอ้ากูมัวแต่พูดแม่งตายเลยไอ้เหี้ยขอโทษนะครับขอโทษที่มัวแต่พูดโอ้โหตึงเกินใส่ตรงข้ามาตึงเกินส่วนไอวอนะครับนี่แต่มันไม่เปล่งแสงออกนะครับคุณดูมันจะเหมือนออร่าแทนนะครับเหมือนออร่าแบบสะท้อนแสงนะแต่มันไม่เปล่งแสงนะครับคุณดู2-2เลย2-2เฮ้ยคัมออนไม่ใช่1-1นะผมต้องการ2-2ครับปั้ง100เรียบร้อยนอนกองเอเล่ไปครับน้องชายปังยังไงปังโอ้โหโดนตัวยับเลยตึงว่ะไอ้นี่ตึงว่ะยังไงโอ้โหเชี่ยเอาเรื่องจัดเอ้าเอ้ยขอโทษครับตัดตัวตายเลยกูโทษละกันขอโทษได้ไหมที่อัดตัวยังไงดีวะถ้าแบบกดท่า AK มังกรมันก็จะเท่เกินปุยมุยถ้ากดท่ามังกรอันนี้ก็เท่เหมือนกันแล้วก็กดท่าเรียกปืนซองควางมาโอ้โหเชี่ยโอ้โหอย่างเท่จัดสายสะท้อนแสงนี่หว่าไอ้บอลเนี่ยอุ้ยมันก็เท่อยู่นะกูดูเท่จัดนะครับสะท้อนแสงปังอุ้ยไอ้นี่ตีเรียบร้อยแตกมือปราบเหรอมือปราบเหรอเดี๋ยวขอลูกซองหน่อยละกันอุ้ยเอา
โอ้โหกูกำลังเอาลูกซองมึงแบบรีบไปไหนครับน้องมึงรีบหรอกูคืนแล้วได้นี่กูคืนแล้วมาดนี่มึงมามาหนิไม่ไหวจะเคลียร์แล้วแม่งกำลังเอาลูกซองไอ้ซ่าไม่เห็นหรอวะโดนกูแน่รอบเนี้ยโดนหมดน่ะแค่นั้นแหละมาดิไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไดโนเสาร์เป้งเป้งเรียบร้อยมึงเอากูใช่ไหมมาดิกูขึ้นแล้วกูขึ้นแล้วมึงมาดิมึงมามึงมากูขึ้นแล้วรอบนี้กูขึ้นแล้วมึงมาจังหวะนี้ปั้งเกือบแตกเกือบแตกเกือบล่วงจุกซ้ายจุกขวาหนึ่งทีเจาะไอ้วอปั๊บโอ้โหไม่แตกไม่แตกครับคุณดูแสดงว่าไอ้วอนี่ไงเจอกูขึ้นแล้วกูขึ้นแล้วครับกูขึ้นแล้วแอคไปหนึ่งทีอย่าให้ผมขึ้นอาการมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับมันก็คมเกินหัวหนาอันนี้น้องชายมาผมก็จะปิดสกอร์เลยแล้วกันนะครับเอาแบบดีๆเลยมาโผล่มาแค่นั้นแล้วน้องมาทางไหนจะส่งกลับทางนั้นเลยเกือบปั้งเรียบร้อยกูบอกแล้วกูมันตึงอะน้องโทษๆนะปั้งโอ้ยเกือบนั่นน่ะปั้งปั้งออกมาออกมากูบอกแล้วจะส่งกลับบ่อเกิดแล้วนะครับขอตึงๆกว่านี้หน่อยได้ไหมฝ่ายตรงข้ามนะขอตึงๆกว่านี้หน่อยได้ไหมผมบอกเลยอย่าให้ผมขึ้นแค่นั้นแหละตัวละเม็ดไม่ได้โม้กูโม้ไปแล้วทำไงได้กูก็โม้ต่อมาจะเอาก็อดซิลล่าแม่งกูเห็นหัวใครกูเอาคนนั้นแหละปั๊บโอ้โหไม่โดนเรียบร้อยแตกหนึ่งธรรมดาเฮ้ยมาดิไอ้ก็อดซิลล่ามาจีบโซแอคท่าไปหนึ่งทีปั้งโอ้โหเกือบเท่แอคท่าก่อนแอคท่าก่อนปั้งไม่ได้อะโอ้โหสังหารฮะได้ไงอะโอ้โหเกินปุยมุยอะไม่น่าเลยไม่น่าเล่นเลยครับเล่นทีไรแม่งล่วงทุกที โอเคโอเคโอเคมามามาโอ้โหโดนหวนสกิดนิดเดียวก็ชิล่าว่าไงเพื่อนว่าไงปึ๊บรีโหลดไปปั้งอุ้ยไอ้เหี้ยอ้อมไปอ้อมมาอยู่พอว่ะผมขอเล่นวูสแพ็คเกอร์เอาละกันนะครับเหมือนลูกซองแม่งโดนหัวมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันไม่ตายเว้ยวูสแพ็คเกอร์ซัวกว่าเว้ยอย่าเดาจัดมาดิขอเบิ่มเบิ่มมาดิ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 สแนปอ่ะเออแค่นั้นแหละสเต็ปสแนปอ่ะเออมันต้องระวังนะครับเพราะว่าเราต้องสแนปออกนะเหี้ยมันตึงจับไอ้นี่มันแบบไอ้วอไวจัดนะครับกูดูมาดิไอ้หนุ่มมาดิไอ้หนุ่มมามาดิไอ้หนุ่มขอโทษได้ไหมอ่ะที่อัดตัวเออไอ้มันตึงว่ะไอ้พวกนี้มันตึงจัดถ้ามุมมืดนะไอ้วอนี้มันก็ไม่ได้เปล่งแสงอะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะตรงสว่างนะครับดูจากตรงสว่างแล้วก็ตรงมืดนะครับหุ้ยมันก็เปล่งแสงแบบคล้ายๆคล้ายๆที่แจ้งก็เอาง่ายๆคือมันเปล่งแสงหูข้างบนว่ะไม่โดนหัวไม่โดนหัวสักทีเอ้าโดนหัวแม่งไม่แตกทุกคนโอ้ไม่ก็โดนหัวไม่แตกเมื่อกี้ผู้คนเห็นไหมเฮ้ยทุกคนผมจะแพ้แล้วเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเขาเก่งมากนะครับคุณดูที่เอาผมได้ขนาดนี้นะแต่มาผมก็ไม่ได้เอาจงเอาจริงอะไรขนาดนั้นนะผมแค่มารีวิวแบบซิวๆแล้วกันไม่ได้มาโซตรงโซตึงอะไรขนาดนั้นมามายอมไม่ได้ด้วยคราวเนี้ยมาปึ๊บปั้งโอ้โหไม่แตกโดนเต็มๆทำไงแตกอัดตัวซะแสดงว่าไอ้คนนั้นกำลังเพื่อนเลือดนะครับผมเอาคืนไงผมเอาคืนไงปั้งโอ้โหเหี้ยอัดตัวเต็มๆเลยขอโทษนะครับที่อัดตัวขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษได้ไหมล่ะโอ้โดนหัวแดงเถือกแต่ขึ้นสังหารโอ้กูท้อกับเกมมากเลยไอ้เหี้ยทุกคนเห็นไหมแดงนะแบบขึ้นสังหารนะครับคือเนี่ยแหละเนาะเกมฟรีไฟร์เราต้องจำใจนะครับยังไงก็มันเป็นเกมฟรีไฟร์อะเนาะทำไงได้ถึงจะโดนแดงเถือกก็ขึ้นสังหารเจริญพรเด้อแบบเนี้ยมาเลย
ผมอะเหนื่อยว่ะวันนี้ผมเริ่มท้อแล้วนะครับสำหรับการเล่นเกมนะครับมันยิงโดนหัวแล้วก็ไม่ตายอ่ะบางทีผมก็ท้อนะครับแต่ไม่เป็นไรยังมีคนดูให้กำลังใจอยู่ผมก็จะเดินหน้าต่อไปละกันรอบท้ายผมจะแพ้หรือชนะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไม่ได้มาเพื่อชนะผมมาเพื่อรีวิวให้ทุกคนได้ดูได้สนุกเท่านั้นนะครับออกมาเถอะกูขอยิงหัวมึงแบบเน้นๆหน่อยดิอ่ะล่าแล้วกูว่าแล้วโดนแบบนี้กูต้องตายโอเคครับก็ไม่เป็นไรนะครับเกมนี้ผมแพ้ไปยังไงก็ชนะจากใจคนดูก็พอแล้วนะครับไม่ได้มาแบบตึงๆอะไรขนาดนั้นแพ้แล้วไม่เป็นไรครับมารีวิวเฉยๆครับไม่ได้มาแข่งอะไรประมาณนั้นแก้ตัวไปเนาะไปล่ะคุณดูไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคุณดูไปไว้เจอกัน